สวัสดีครับโย่โย่นี่คือสิ่งที่เด็กวัดแข็งแรงเหมือนกับมึงเอาเหล็กงัดพูดบอกสกายเป็นเจ็ดวัดมึงตั้งใจฟังไม่มึงก็ตั้งใจฟังอ๋อโทษโทษกลับมาแล้วเหรอมึงทำอะไรกูกลับมาเหรอไอ้จอนกูไม่สบายวันต้องระวังตัวจอนกูเลยมึงต้องระวังตัวจอนได้เพื่อนดำมึงอะเพื่อนดำเพราะว่ามีปัญหาที่แอฟริกาอีราฟแม่งวิ่งผ่านไงคนบ้านชั้น2ต้องทำบ้านใหม่วันนี้นะฮะเราจะมาโทอัมไอ้ดำโดนแน่เยอะเราคือเราคือเพราะมันไม่อยู่แล้ววันนี้นะมันบอกอะไรนะอัมว่าจะกลับแอฟริกาวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัมมันแบบว่าเป็นผมจะสร้างตัวละครตัวหนึ่งขึ้นมาให้ว่าเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งดูดิว่ามันเคยไปจีบใครไหมวะถ้ามันจีบมันร้อนตัวแน่แล้วเดี๋ยวมีอีกหลายคนครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะลองดูว่ามิตรภาพของคนที่สนิทกันเนี่ยถ้าเจอการขายตรงเนี่ยเขาจะตัดบทยังไงเอาเว้ยสองจะโทรหาใครผมต้องโทรหาพี่วาวผมจะโทรหาวาวจารุวัฒน์มันตื่นหรือยังทีเด็ด77ล่ะผมจะโทรไปเดี๋ยวผมจะชวนเขาทำทีมฟุตบอลโอ้โหชอบเลยให้เขาเป็นผู้ช่วยผมอ่ะลองดูเลยไหมเออเอาใครเอาวาวก่อนเลยไหมวาวอาจจะไม่รับลองเอาวาวก่อนวาวอาจจะไม่รับลองเอาวาวก่อนคิดว่าถ้าไม่รับอย่าเอาคนอื่นต่อโอเคคุยสัก4คนดูว่าจะสำเร็จกี่คนว่าไงรอซีเฮ้ยพอดีผมไม่ดีเว้ยเมื่อวานที่คุยกับพี่เนี่ยมันก็มีคนโทรเข้ามาหาผมเว้ยเขาอยากให้ผมทำทีมฟุตบอลเว้ยเฮ้ยเออแล้วเหมือนอยากให้ผมแบบเป็นแบบเป็นโค้ชอ่ะเป็นโค้ชเป็นโค้ชนะผมก็บอกให้พี่ผมไม่มีไลเซนส์ผมไม่มีอะไรเลยแล้วผมไม่ได้ไม่ชอบทางนี้อะไรเงี้ยเขาบอกลองดูก่อนแล้วก็ให้หาลองแบบลองหาผู้ช่วยมาอย่างเงี้ยจะได้แบบมีทีมีอะไรมาทำอะไรเงี้ยผมก็เลยว่าเขาแล้วเขาบอกว่าเอาคนที่มีประสบการณ์หน่อยนะเคยแบบว่าเป็นผู้ช่วยมาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยที่เคยทำมาแล้วผมก็เลยเฮ้ยนึกไปมันก็เลยนึกถึงพี่ไว้เขาจะเอาจริงจังเปล่าสอก็จริงจังเปล่าก็พี่ก็จริงจังได้ไหมล่ะจริงจังแล้วก็เพื่อเราดีมีเยอะแยะไม่รู้ผมนึกถึงพี่ก่อนอ่ะคืออย่างน้อยแบบว่าพี่อ่ะช่วยได้หลายด้านไงคือถ้าจริงจังถ้าเขาจะแบบจะให้แบบจริงจังมันไม่นั้นหรอกเราก็ไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเทียบกับเพื่อนรีซอได้ประโยชน์กว่าเยอะพี่เอาไปขำๆอ่ะเอาไปเรียนรู้อ่ะได้ก็นั่นแหละก็เราก็สนุกสนานไปเพราะมันทีมเล็กๆไงไม่ทีมใหญ่อะไรเงี้ยก็แบบอยากให้ผมลองอะไรเงี้ยผมบอกว่าห้ามยุ่งกับผมนะถ้ายุ่งผมตกนะประธงประธานห้ามเลยนะถ้ามาไม่ผมตกหัวทีมเลยนะอะไรเงี้ยใช่เขาให้สมมติเขาให้รีซอร์เดือนละ 200,000 แล้วมาตกเขาเหรอก็ก็ขอโทษครับไม่ทำแล้วครับสนใจป่ะสนใจป่ะพี่พอมีเวลาเปล่าโอ้เวลาไม่ค่อยมีหรอกแต่ทีมอ่ะมันก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเพราะผมไม่ออกไปนอกอยู่แล้วเวลาไม่ค่อยมีหรอกก็ไปมันก็ไปไม่ได้หรอกมันจริงจังไม่ได้หรอกไม่เอาไม่เอาพี่ต้องได้ดิผมชวนขนาดนี้แล้วอ่ะผมก็สามารถเอาคนอื่นนะโอ้หนูเอาเพื่อนรีซอร์ว่างๆอยู่เยอะแยะไปดึงปิยชาติมาป่ะปิยพระปิยชาติป่ะแล้วให้มันอยู่ไอ้แม่นั่นแหละดีแล้วเลิกทำกับไอ้นั่นได้แล้วบอกให้อยู่ไอ้แม่นั่นแหละดีแล้วแต่เขาไม่เดินให้มีเลยให้ไงพี่เอ้ยไม่ได้มันบอกว่าถ้าทำดีอ่ะเขาจะออกที่ออกจากที่อสมทเลยโอ้ยต้องมี3ล้านถึงจะออกได้โอ้โหพี่รักไอ้ต้นสังกัดขนาดนั้นเลยเหรอเพราะว่าติดหนี้เยอะหนี้เขาเยอะเหรอติดหนี้เขาเยอะออกไม่ได้นี่ไงเขามีเงินเดือนให้เลยให้พี่มาช่วยผมเพื่อจะเอาเงินเดือนไปใช้หนี้เขาโอ้เงินเดือนต้องยืมมาเดือนละ700,000เพราะฉะนั้นอยู่ไม่ได้ตอนเนี้ยตายแล้วพี่นี่แล้วผลงานพี่ตอนที่เป็นผู้ช่วยพี่โย่งอ่ะเป็นไงบ้างพี่โอ้ยพี่ชนะทุกเกมขนบ้าชนะทุกเกมงั้นถึงก็เป็นแชมป์ไปแล้วดิเอาเหรอตอนนั้นเป็นไงพี่สถิติพี่เป็นไงบ้างกูว่าแม่งอัมกูว่าตอนนี้แม่งอัมกูอยู่อ่ะตอนนี้กูว่าอัมกูอยู่เขาจะอ่านอะไรอ่ะอ่านคลิปอะไรสักอย่างไม่ได้อ่านผมอยู่คนเดียวไม่แล้วผมอยากรู้ว่าวันที่พี่ไปอ่ะส่วนใหญ่ชนะป่ะชนะดิชนะ1นัดวันที่พี่ไปชนะ1นัดพี่ทำอะไรบ้างโอ้ยมีส่วนร่วมไหมมีส่วนที่ไม่มีพี่เปลี่ยนตัวไม่ได้ทำไมวะพี่เขาส่งไปเปลี่ยนตัวไงอ๋อคนส่งไปเปลี่ยนตัวให้กรรมการช่วยหน่อยช่วยหน่อยดิพี่ช่วยหน่อยช่วยหน่อย
ช่วยไม่ได้มันไม่จะมีเวลาจริงจังขนาดนั้นก็ไม่ต้องจริงจังก็ได้แต่ว่าพี่ก็มาช่วยหน่อยอ๋อก็ไปเล่นๆไปอย่าเรียกว่าไปช่วยเลยเราเรียกว่าพี่ไปเรียนรู้งานดีกว่าเรียนรู้งานก็ได้อ่ะงั้นเอางี้เดี๋ยวพี่คุยกับเขาเลยดีกว่าเจ้าของทีมเขาอยู่ตรงนี้พอดีกูไอ้ท็อปแน่เดี๋ยวโผล่มาขอโทษนะครับเจ้าของทีมครับฮัลโหลกูรับป่ะครับไม่ต้องดัดเสียงครับเจ้าของทีมกูรู้อยู่แล้วเนี่ยแม่งแกล้งกูไม่เคยได้หรอกเรื่องเยอะพอเข้าใจทำเรื่องเยอะไม่ทำอย่าลืมสั่งทุเรียนนะทุเรียนอะไรวะทุเรียนโลละ 1,700 ทุเรียนเกรดลดราคาแล้ว 1,400 ทุเรียนอะไรทุเรียนเกรดพรีเมียมส่งเมืองนอกนี่อ้าวก็แล้วมาขายพวกผมด้วยเขาถือว่าขายหมอนทองอย่างนี้ขายหมอนข้างยาวหน่อยแพงเจ็ดแปดมึงกำลังทำคลิปอยู่กูว่าโปรโมทด้วยไงก็โปรโมทไงทุเรียนอะไรทุเรียนอะไรพี่บ่าวทุเรียนหมอนทองเกรดส่งเมืองนอกคุณสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาได้ชื่อเรียนทุเรียนแอดจิ๊บจิ๊บ JIB แล้วก็ดูเรียนอ๋ออันนี้ขายไก่ป่ะเนี่ยหรืออะไรชิ้นชิ้นขายไก่ได้แล้วแค่ชื่อแบรนด์แล้วคุณขายได้คุณขายเองเลยเหรอหรือยังไงขายเองดิก็นี่ไงโปรโมทหรือขายเองไงเออแล้วสรุปทีมบอลอ่ะทีเจ้าของทีมบอลอยู่ไหนทีมอ่ะเออเดี๋ยวอยู่ในกรุงเทพไม่ได้คุยเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวเขาส่งคอนแทคพี่ให้เขาจะทำอะไรเนี่ยให้มันมีสีสันหน่อยให้มันแบบเนียนๆหน่อยฉลาดอีกแล้วฉลาดเก่งอย่าเก่งพี่อย่าเก่งวันก่อนในเดินตาแดงเป็นพี่โกโล่เลยภาคบอลคนเดียวยันนู่นเด็กๆกันดื่นนู่นโอ้โหตายบอลไม่พอนะไปเปิดไอ้นี่นะไปภาคกอล์ฟอีกนะโอ้ไปใหญ่แล้วไอ้พี่วาววันไหนว่างขอไปเปิดรถคนดังเออรถคนดังไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนเขาซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วถ้าจะเปิดต้องเสียตังค์400,000อ่าได้ก็เดี๋ยวขอเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้แค่นี้นะครับพอแล้วพี่ขอบคุณครับขอบคุณมากพี่ดาวดีครับครับกรุงไทยอย่าลืมมาดันโยนายทีมงานของเรานะฮะเราจะโทรหาดันโยเซียก้าแกงว่าเป็นสามีของผู้หญิงคนหนึ่งที่ดันโยส่งข้อความไปจีบเราครับครับอันนี้ใครเนี่ยครับใครล่ะฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับอันนี้ใช่ดันยั่วป่ะครับใช่ครับพอดีผมอันนี้ครับผมเป็นแฟนของผู้หญิงคนนึงครับก็คือผมเห็นพี่คุยกับแฟนผมอะครับอันนี้พี่คุยอะไรกันนะครับไม่เข้าใจก็คือผมเหมือนแชทพี่อะครับก็คือแชทพี่แบบว่าเหมือนคุยว่าทำอะไรอยู่ในไอจีอะไรเงี้ยกับแฟนผมฮัลโหลครับได้ยินไหมครับฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินได้พี่ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับครับเออคือผมมาเป็นแฟนผู้หญิงคนนึงพี่จะคุยกับแฟนผมทำไมพี่ผิดอ่ะมีดิพี่นึกดีพี่คุยกับใครไว้มีแชทตัวไหนฮัลโหลครับผมมีแชทนะครับเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรไม่พี่อ่ะพี่ฮัลโหลครับได้ยินไหมครับพี่คุยกับใครอ่ะพี่พูดดิบอกว่าเขาชื่ออะไรพี่คุยหลายคนเหรอพี่คุยหลายคนเหรอไม่ใช่ไม่มีครับผมไม่ได้คุยกับใครเฮ้ยแล้วมันจะขึ้นแชทพี่กับแฟนผมได้ไงแชทนะเมื่อวานผมโพสในเฟซบุ๊กฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยผมไงผมอ่ะไม่รู้จักไม่มีครับฮัลโหลครับผมรู้ชื่อคุณนะครับผมรู้ที่อยู่พี่ด้วยโอเคไม่บอกว่าไม่มีก็ไม่รู้จักนะเอาพี่มาคุยกับผมได้ไหมผมถูกล่าคอนโดพี่เนี่ยพี่ลงมาดิวางเลยล้นล้านเลยอ่ะผมก็ล้นเนี่ยเล็กลักเลยจิกป้าจิกป้าไอ้เหี้ยเอาหรอกครับล้นลุ้นไอ้เหี้ยไม่เชื่อเลยครับไอ้ยามไอ้บินุสไอ้ยี่บินุสกลัวมันบล็อกวะน่าไม่อันนี้อาจจะเหมือนจะปิดเครื่องถ้าบล็อกไอ้ถ้าบล็อกมันจะเป็นไงวะถ้าบล็อกก็จะเป็นอย่างนี้แหละ
กลัวปิดเครื่องว่ะปิดแล้วเชื่อดีเนี่ยปิดเครื่องแล้วผมไม่ติดเนี่ยโทรไปยิ่งโทรยิ่งโทรยิ่งจิบดิจิบดิต้อนรับถึงเครื่องเดิมมึงกลัวมึงแค่จอบไอ้มึงกลัวเหรอกูจะส่งมึงกลับแอฟริกามึงไม่ทำมึงก็ไม่ทำดิวะมึงกลัวไปวะกูบอกแค่กูส่งกลับแอฟริกาโอ้ยมีพิรุษเนี่ยมีพิรุษเนี่ยปิดโทรศัพท์เลยเจ็บหนักอยู่กับแฟนไม่เนี่ยอยู่กับแฟนไม่เนี่ยมึงโดนจอห์นวิกเล่นแล้วกูบอกให้เครื่องหนีนะพี่ปิดเครื่องเลยอ่ะก็มึงบอกมันว่ามึงอยู่ใต้คอนโดไอ้สัตว์ว่ามันหนีเลยตอนนี้เหลือแม่ไม่กล้าลงมาแล้วต้องบอกรอพอใช้ขึ้นมาเรียบร้อยนะฮะดันโยเซก้าเจอเด็กในสังกัดผมจัดไปเรียบร้อยที่ร้องขอบคุณครับเยอะมากขอบคุณมากสุดยอดว่ะที่ไปเนี่ยที่พี่ไปเนี่ยพี่ใช่ไปเนี่ยพี่ไปเนี่ยผมว่าน่าจะอีกสักพักนึงกว่าจะเปิดเผลอเลิกใช้เบอร์นี้เลยไอ้ลองโทรทีที่กูลองโทรปิดเครื่องยินดีต้อนรับถึงบริการครับโอ้เกิดกูเล่าว่าแม่งลนหน่อยวะฮัลโหลฮัลโหลเออฮัลโหลนี่แหละคือได้ยินหมดอะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมมึงกลัวเฮียทำไรจักว่าแยกทำไรไม่ได้ทำไรไม่ได้ทำไรอยู่ไหนเฮียอยู่บ้านเฮียแล้วช่วงนี้เฮียทำอะไรบ้างอะนอกจากเรื่องงานเอาเรื่องงานอะงานเหรอไม่ทำอะไรตอนนี้กำลังทำเพลงใหม่อยู่เฉยๆเลยอ๋ออ่ะแล้วก็คือปกติก็คือว่างอะไรปกติไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรเฮียใช่แล้วหมายถึงว่าแล้วเฮียอยากทำธุรกิจอยากทำอะไรไหมก็ถ้ามันมีอะไรน่าสนใจมันก็น่าทำมาต่อเราจะทำอะไรอ่ะเปล่าผมมีโปรเจกต์หนึ่งเฮียมันแบบก็แต่ว่ามันต้องแบบหาเพื่อนในที่แบบว่าที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมีอุดมการณ์มีวิสัยทัศน์แบบตรงกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบอยากเอาพูดตรงรวยอ่ะอยากรวยใครเป็นเศรษฐีโอเคอย่าใส่แว่นรอเลยเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบพวกขายตรงแต่จริงมันไม่ใช่ขายตรงเฮียเฮียเฮียเอาจริงเฮียเฮียมีรถในฝันป่ะมันก็มีนะแต่จริงก็คือหมายถึงฝันให้สูงกว่านั้นอีกไปไกลๆเลยฮะหมายถึงไงเฮียคือจริงๆอ่ะเฮียตอนเด็กอ่ะเฮียก็แค่อยากได้ BM แล้วตอนนี้มันก็ได้ไปแล้วนี่ฝันแรกเรียบร้อยฝันแรกเรียบร้อยแต่ตอนนี้คือความฝันจริงๆคือแบบเราก็อยากมีชีวิตให้มันดีขึ้นแหละเพราะเฮียก็สักเซสในนี่แล้วไงในนักดนตรีใช่ไหมใช่แต่เงินก็ถือว่าก็เป็นปัจจัยหลักถูกไหมเฮียถ้าพูดตรงๆถูกไหมมันก็ต้องเป็นปัจจัยแหละเฮียเคยนึกภาพไหมว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเฮียแบบมีแบบเงินได้เยอะมีเงินได้เยอะนะเฮียจะมีชีวิตแบบไหนคือณวันนี้เคยคิดป่ะแบบจะเที่ยวรอบโลกหรืออะไรยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็มีอยากใช้ชีวิตแบบสบายอ่ะเออถ้าเราทำธุรกิจอะไรที่มันมีเงินได้เร็วแล้วก็พักกับการทำงานใช้เงินในการทำงานหมายถึงว่าให้มันรันของมันไปเรื่อยๆเองอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีเออโหถ้ามันได้มันก็ดีอยู่แล้วนะตอบแต่ว่าใช้เงินทำงานแต่ผมอ่ะมันไอธุรกิจเนี่ยมันต้องหาคนที่เราไว้ใจที่นึกถึงเฮียเนี่ยเพราะนึกไอ้นี่เลยอีกใครอยากเป็นเศรษฐีชั้นสี่ชั้นสี่นึกถึงเฮียไงเฮียตอนนั้นทำอะไรจะมีใครบ้างอะไรยังไงคือตอนนี้คือหลักๆจริงก็มันจะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยหัวด้านบนเราไม่ต้องนับแล้วกันแต่นับจากท็อปอย่างเงี้ยท็อปแล้วก็แบบก็อยากจะมีทีมของเราอะไรเงี้ยเซตทีมเป็นแบบอเวนเจอร์หน่อยจริงก็มีถ้าให้เฮียเราก็ต้องมีซอมีบอลอะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะว่ามันต้องครบแก๊งเฮียมันจะได้แบบเขาเรียกมีลูกทีมเยอะๆ
เพราะแต่ละคนก็มีสายงานสายอาชีพที่แตกต่างกันไปเพราะอย่างเฮียอย่างเงี้ยเฮียก็เป็นศิลปินอยู่แล้วเฮียก็สบายนั่นแหละเฮียก็เป็นศิลปินอยู่แล้วเฮียก็สบายเฮียมีเค้าเรียกอะไรนะคนติดตามเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยไอ้ซอเนี่ยมันก็เป็นนักบอลใช่ป่ะมันก็ผู้หญิงมันก็มีเยอะมันก็ติดตามมันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคุยง่ายหน่อยเฮียสนใจมั้ยถ้าสนใจเดี๋ยวจะได้นัดกันนัดกันมาคุยไม่แต่ว่าแต่เริ่มต้นอ่ะเฮียพอมีสัก500มั้ยเอาถ่ายตังค์ก่อนเลยมันเป็นค่าสมัครเฮียมันเป็นค่าสมัครก่อน500เฮียได้แล้วแค่นี้ได้แล้วเหรอได้เป็นไอ้นี่นะเป็นหัวเพชรเลยนะเป็นดาวเลยนะเฮียอันนี้ได้แล้วเด็ดอย่างนั้นน่ะทั้งนั้นน่ะได้ละเป็นหัวไดมอนด์เลยเฮียไดมอนด์เลยพาแฉกเลยเฮียหัวตัดเลยโอเคดีเฮียเนี่ยลูกทีมอีกคนนั่งอยู่เฮียเออเนี่ยมึงก็จะแกล้งเฮียเขาทำไมจะแกล้งเฮียเขาทำไมเนี่ยเฮียเขาตั้งใจเฮียผมอัมเล่นผมถ่ายรายการกันอยู่เฮียโทรอัมคนเออก็เลยอัมเฮียก็เลยนึกถึงเฮียใครอยากเป็นเศรษฐีก็ขึ้นหน้าเฮียมาเลยก็ถึงบอกไงกูใส่แว่นรอเลยได้เฮียขอบคุณมากครับโทรมาอัมเล่นแล้วเดี๋ยวไว้ไปทำดาวไลน์กันเฮียขอบคุณครับเฮียได้ครับครับตายมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอย่าเพิ่งมึงอยู่ไหนมึงเรียกของครูฮะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีคนถวากูไอ้เอ้ยอันนี้กูไม่ได้อํากูนั่งถ่ายรายการเนี่ยแล้วแม่งมีคนถวากูบอกว่าเพื่อนพี่อะไรมายุ่งกับแฟนผมกูก็งงไข่วะเหี้ยไม่มีหรอกไม่แล้วกูก็ถามใครมันบอกว่ามึงกูก็งงกูบอกใครแต่เขาก็ไม่บอกเว้ยว่าผู้หญิงคนไหนมึงไปคุยใครซะไปดิไม่มีแหละเออกูไม่มีมึงไงอย่ามาสตรอเบอรี่มึงไงเหี้ยสตรอเบอรี่อะไรมึงไงเอาคืนกูไอ้แล้วสำเร็จมั้ยล่ะไม่สำเร็จแล้วปิดเครื่องทำไมไม่สำเร็จแล้วปิดเครื่องทำไมเฮ้ยมึงโลภมึงโลภมึงกลัวมึงโดนกูมึงกลัวมึงปิดโทรศัพท์เลยมึงปิดโทรศัพท์หนีกูเนี่ยคุยคิดดูว่าไอ้เหี้ยพูดแล้วล่ะเพราะว่ากูได้ยินกลางมึงอย่ารู้มากรู้มากมึงกลัวมึงปิดเสียงไอ้ปิดโทรศัพท์หนีปิดโทรศัพท์หนีนี่ไงกูอยู่กับแฟนกูบอกว่าเอ้ยไอ้เหี้ยพูดแล้วล่ะจะสั่งอะไรกูอีกวะไอ้เออจะสั่งอะไรกูวะมึงอยู่กับแฟนมึงเลยมึงกลัวมึงปิดโทรศัพท์เลยปิดโทรศัพท์เลยขี้เยี่ยวมึงแตกหมดแล้วคุยอยู่เงี้ยคุยอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยไม่ได้ยินฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินมั้ยได้ยินอยู่แล้วดามไม่ต้องฟอร์มหรอกเดี๋ยวใครโทรหามึงชวนใครมาโทรหาคุณเนี่ยทำไมได้มึงไม่ต้องรู้หรอกเดี๋ยวคนนั้นน่ะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวโดนกูแน่ไม่กูรู้แล้วกูรู้เหตุผลแล้วที่มึงจะกลับจากแอฟริกาไม่ได้สัตว์เหตุผลนี้ไงกูคิดอยู่ว่าเอ้ยจะใส่กูเปล่าไอ้เออจะใส่กูเปล่าวะมึงกลัวมึงปิดโทรศัพท์มึงหนีเลยกูต้องกลัวเลยเขารอมึงอยู่ข้างล่างด้วยสักล่างต้องโดนมึงเจอแน่มึงระวังเจ็บหนักหน่อยนะน้องระวังนั่นเลยไฟข้างล่างเขารออยู่นะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจีบแม่งเลยเออขอให้มึงโชคดีนะโอเคระวังโดนเลยระวังตัวดีน้องกลัวร้อยดำทำเสร็จเรียบร้อยนี่กูได้ยินชื่อแต่กูปิดเครื่องแม่งเลยเฮ้ยน้องเบาครับครับอะไรพี่อะไรวะให้อายารักกูตกใจนึกว่าโทรศัพท์ใครเออมาสอนโรงเรียนนานาชาติเขาไงโอ้โหมาสอนด้วยเหรอโอ้โหแจ๋วว่ะเฮ้ยนิดเดียวรับเต็มรับเต็มเลยปัญญาก็รับเต็มเลยเฮ้ยรับตังค์อ่ะว่าครับพี่รับใจเฮ้ยพี่ตอนเขาเอมีนายทุนน่ะจะอยากจะแบบเหมาสวนทุเรียนอ่ะอ๋อเออเป็นไปได้ป่าววะเหมายังไงครับเหมาจากเหมาเจอตรงไงเนี่ยรู้จักปะเขามาเหมาเองเขามาเหมาลูกใช่ไ
มเออเนี่ยให้พี่ต้อมคุยให้พี่ต้อมคุยให้พี่ต้อมคุยครับพี่ต้อมเอกเอกสวัสดีครับครับพี่เอกครับไอทุเรียนของแฟนเอกใช่ไหมครับมันเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรหมอนข้างครับหมอนท่อหมอนท่อพูดผิดหมอนท่ออย่างเดียวเลยใช่ไหมใช่หมอนท่ออย่างเดียวเป็นพันสายพันธุ์ที่ตลาดจีนก็เล่นกันอย่างเดียวครับหมอนทองแล้วตลาดไทยไม่เล่นเหรอตลาดไทยไม่ค่อยเล่นครับไกลไปบ้าไม่แล้วเกรดมันดีไหมมันในสวนมันมีหมดครับเกรด A B C เขาเรียกอะไร A B C ใช่ครับคืออันเนี้ยในทุนเขาเป็นคนจีนที่พี่สนิทนะครับคือเขาทำจะบอกไงดีตลาดที่จีนอ่ะเป็นขนส่งใหญ่ที่รับเรื่องพวกผลไม้ส่งออกอะไรเงี้ยนำเข้าอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยเขาหาทุเรียนคือช่วงหลังทุเรียนมันไม่ค่อยเวิร์กมันไม่ค่อยดีครับ เขาก็เลยถามพี่ว่ามีสวนไหนที่สนิทไหมครับเขาอยากได้เยอะไม่เยอะอ่ะพี่โอ้โหเขาอยากได้เป็นตันถ้าอยากได้เป็นตันอ่ะแนะนำวางแผนในปีนี้เลยแล้วก็ทำปีหน้าอ๋อต้องทำปีหน้าแล้วแล้วปีนี้ใช่ปีนี้มันไม่ทันแล้วพี่มันมีนายหน้ามาติดต่อหมดแล้วแล้วหมดเลยเหรอมันมาคัดเอไงพี่คัดลูกสวยๆไปไงแล้วสี่สักสี่ห้าลูกก็ไม่มีเหรอถ้าสี่ห้าลูกก็มี เอารถไปเลยเอารถไปคนเลย ไม่แล้วสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากได้บ้างอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าทีเนี้ยต้องถามเองก่อนว่าที่สวนมันหมดตัดหมดช่วงเดือนไหนรุ่น2เดือนหน้าไอ้ยินเมษาพฤษภาเดือนหน้าใช่พฤษภาแล้วพอมีให้เขาบ้างไหมเขาจะเอาต้องถามเขาเอาเท่าไหร่อะไรยังไงพี่เขาว่าเอาเยอะแต่เอกมีให้เท่าไหร่ใช่ปัญหานั่นแหละ เราต้องไปตะเวนหาใช่ไหมมันตกโลเท่าไหร่ถ้าเราจะขายเขาถ้าเราจะขายเขาอยู่เขาเรียกจริงๆตัวแทนเนี้ยเขาเรียกหลงพี่ตัวแทนที่เป็นจริงเขาเรียกหลงเขาจะมาเหมาเราเลยว่าผมจะมาคัดของคุณเนี่ยคัดเกรด A ไปเลยนะผมจะให้คุณ160ผมจะเอา A อย่างเดียวเลยในสวนมี A เท่าไหร่คุณก็คัดไปเลยแล้วก็มาช่างเราได้กิโลแต่ตอนนี้คือ A น่าจะไม่มีถูกปะ A รุ่นแรกอะตอนนี้มันหมดแล้วมันเหลือรุ่น2รุ่น3ก็น่าจะปลายเดือนรุ่น2วันนี้แม่เพิ่งตัดผมยันวันนี้ตัดประมาณ10ตันเมื่อวันเนี้ยใช่ก็นั่นแหละผมเลยบอกพี่ว่าพี่วางต้องวางแผนปีหน้าแล้วล่ะแต่ถ้าปีนี้อยากจะแบบศึกษาดูก่อนแล้วสักนิดก่อนไปเทสก่อนแนะนำเข้าไปหาแม่ได้แล้วตอนเนี้ยสักไปคุยกับแม่ดีกว่า200โลอย่างเงี้ยเหรอโอ้200โลขี้เล็บขี้เล็บใช่ไหมมันไม่กี่ลูกเองเอเตอร์200โลมันได้ตีว่าลูกถึง 3-4 โลแล้วพี่เคก็60โล200โลได้ 4K 5K เองคือเขาอะมีงบเขาอะเยอะมากครับให้เขาทำลองดูก่อนลองปีนี้ดูก่อนคือเขาอะเหมือนปีนี้เขาน่าจะไอ้นี่กับอีกที่หนึ่งมาเหมือนอีกที่หนึ่งไม่มีของให้เขาเหมือนตำรวจจับเนี่ยถ้าเขาไปซื้อผายคนอื่นมาเขาก็โดนบวกอยู่ดีอะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณจัดฟันซื้อเจ้าของสวนได้คุณให้ราคาที่ดีได้ก็จบมันเหมือนเพราะถ้าเขาไปซื้อคนอื่นนะเพิ่มเพิ่มมาอีกเมื่อกี้ซื้ออย่างผมได้160ใช่ไหมเขาอาจจะไปซื้อ180ก็ได้เขาบวกไป20 บาทของเขาคือตอนแรกพี่ถามเขาว่าแล้วทำไมไอ้ที่เก่าเขาไม่มีเขาบอกว่าเหมือนตำรวจลง ตำรวจมันลงอันนี้เนี่ยมันขายทุเรียนมันขายยานขายทุเรียนขายทุเรียนแต่ว่าตำรวจลงยังไงวะมันเหมือนเวลาตอนเอาออกอ่ะมันมีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรออกไปด้วยมั้งอะไรเงี้ยอ๋อจะเอาทุเรียนผมไปยัดไส้ว่างั้นไม่ใช่ไอ้ที่เก่าไอ้พี่ต้อมมันทำอย่างนี้ไอ้ที่เก่าเขาหวังรวยทางลัดไงถึงว่าเราจะโหเอาสิต่อเล็กๆเล็กเอาด้วยนะนี่เล็กเอาด้วยนะเพราะเล็กเอาด้วยผมพี่มีบ้านไกลเวลาน้อยพี่ต้องเล็กเอาหน่อยไม่ใช่เพราะอย่างไรไม่แต่ทีเนี้ยคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยงบเขามีประมาณโอ้โหก็น่าจะหลาย10ล้านนะเสียพันล้านเลยลัดป้าเดี๋ยวมาอีกบ๊ายบายบ๊ายบายทีเดียวบ๊ายบายเด็กพอดีผมติดเด็กอยู่ติดเด็กครับเพิ่งแต่งงานเองนะถ่ายรูปมาแป๊บนึงฮะได้ป่ะได้ป่ะเรียกเพื่อนมาด้วยดินี่เรียกเพื่อนมาด้วยดิทางเขาเลยแป๊บนึงขอถ่ายรูปเด็กแป๊บเดียวเรียกเพื่อนมาด้วยดิทางเขาเลยไม่ก็คือเขามีคืองบเขาตอนนี้เขาบอกเขาเหลืออยู่ประมาณ7-80 ล้านที่ปีนี้พอมันไม่ได้แล้วงบมันเหลือถ้า
ถ้าขนาดนี้เอาลงเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยไม่ให้เขาแล้วเขาให้เขาฝากโอนตังฝากที่ไปที่เอกก่อนได้ปะได้มันจะโดนโอนไหมวะเอาโอนมาก่อนแต่ก็คือพอมีใช่ปะพอมีถ้าพี่เอาอ่ะเอางี้ดีกว่าผมอยากให้พี่โทรหาแม่เลยไม่แต่เขาเป็นคนจีนมันจะคุยรู้เรื่องไหมแม่คุยภาษาจีนได้ปะก็ได้ลำบากตรงนั้นอีกอ่ะแล้วพี่คุยจีนได้เหรอพี่เป็นชาวฮั่นนะพี่คุยได้แต่ของพี่มันไอ้จีนเทาหน่อยไงอ๋อจีนเทาๆหน่อยนะใช่ๆของเขาเป็นไอ้จีนแต้จิ๋วอ่ะพี่ต้อมจีนเตี้ยไอ้เหี้ยจีนเตี้ยแต้เตี้ยแล้วนะไอ้บ้าเออแต่เขาเป็นคนจีนแต่เขาก็อยู่เมืองตัวเขาอยู่เมืองไทยมานานอ๋อเออเขาอยากซื้อทุเรียนไอ้ล็อตนี้ไปแล้วก็อยากเอาเอกชัยไปโยนทุเรียนเขาด้วยอ่ะแต่เขาคือเขาก็เป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงแหละที่คนไทยก็รู้จักเยอะก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่จริงๆเอกก็น่าจะรู้จักเพราะว่าใช่ปะใช่พี่เต้าหู้ไม่รู้จักน้องชายของเต้าหู้ป่ะไม่ไอ้น้องชายตู้ห่าวอ่ะตู้ห่าวเต้าหู้อ่ะสาระอ่ะมีตัดได้ไหมแล้วแต่ถ้าตัดเป็นลูกไม่ได้ตัดทั้งต้นเลยได้ไหมล่ะเอาทั้งต้นออกมาเลยทั้งต้นได้แล้วคือเขาเอาน้ำหนักเยอะๆอ่ะเพราะพี่จะโกงเขาตั้งแต่ล็อตแรกเลยได้ไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่แน่ผมกลับบ้านเดี๋ยวเราไปดูกันไหมอยากให้ไปดูหน้างานเลยอ่ะเออเอาว่าที่ไหนคุยตรงนี้มันไม่เห็นภาพเราไปคุยที่สวนเลยที่สวนเหรอใช่ที่จังหวัดอะไรระยองเอ้ยโอ้โหถนัดเลยเราไปได้ตรงนี้ทางหัวหินพอดีคุณได้ฮะอันนี้ออกมาตรงนี้นิดเดียวเองระยอง2ชั่วโมงเองอ้าวไม่ใช่จุเรียนใต้นี่ไม่ใช่ทุเรียนใต้ทุเรียนใต้มูซังคิงบ้าฮะมูซังคิงมันเป็นพันสายพันมูซังคิงมูซังคิงโอ้มันเยอะจังเลยมูซังคิงติดต่อพี่ตีได้ตีไหนตีสินทวีชัยสินทวีชัยมี500กว่าไร่ที่ตาดไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างทุเรียนเขาตัดขายหมดแล้วตอนนี้ไอ้สัตว์มึงว่านายกไอ้เหี้ยจริงผมก็แซงแกอยู่พี่ทุเรียนเขาตัดขายไปแล้วพี่ไม่ไปดูเลยพี่อย่าไปว่าอาทิตย์หน้าเหรอเอกครับอาทิตย์หน้าไปเหรอบ้านอ่ะอาทิตย์หน้าน่าจะไปเดี๋ยวผมโทรหาพี่อีกทีจบไปดูการยังเนี่ยยังหมดวันที่12พฤษภาเออถ้าเอกจะไปเอกบอกล่วงหน้าหน่อยนะได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่จะได้แจ้งเขาก่อนเออพี่ได้พาเขาไปคุยหน้างานเลยไม่เพราะว่าต้องเขาทำยังไงต้องแจ้งเขาล่วงหน้าหน่อยเพราะเมนเดี๋ยวเขาติดงานเขาติดไอ้นี่ไงเสิร์ฟอยู่ที่ CQK อ่ะเขาเป็นเด็กเสิร์ฟพนักงานเหรอใช่เขาเป็นพนักงานเศรษฐีโอ้แต่แฟนมาทำงานใช่เฮ้ยที่ไหนเอกครับอ้าวให้โปรโมทสวนทุเรียนหน่อยตอนนี้อยู่ในรายการโทรอามมาเอกโทรอามมาไอ้บ้าเออโดนอีกแล้วให้กูคุยเป็นการเป็นไงถ้ากลับบ้านโทรหาพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่โทรหาคุณเต้าหูเขาไอ้เต้าหูเขาใช่ไหมโอเคครับเอกขอบคุณครับจ้าสวัสดีครับดีๆทั้งนั้นเลยวันนี้ถือว่าจริงๆเกือบคอมพลีทหมดนะมีจารุวัฒน์ผมว่าพี่วาวแม่งรู้มากพี่วาวทำคอนเทนต์แอบถ่ายแล้วก็กระทืบแม่งเลยเอาทีไม่ต้องแกล้งเล่นแม่งเลยประมาณนี้นะฮะวันนี้โทรอามนะฮะก็เดี๋ยวรอดู EP ต่อไปดันเยลเสียก้าโดนแล้วเรียบร้อยจอกไม่มีกูไม่โดนหรอกกูรู้หมดได้ผมว่าเหมือนวาวจารุวัฒน์เหมือนฟุกแฟมิลี่อ่ะกูรู้หมดได้ลาไปก่อนนะเจอใหม่ EP หน้าฝากกด Subscribe ด้วยไปแล้วสวัสดีครับเรียบขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีธนโชตดีไซน์ลงตัวทุกการตกแต่งตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันเพื่อบ้านที่สวยงามของพวกคุณต้องทีมงานธนโชต Built-in Design เลยครับรับประกันงาน1ปีเต็ม